Now you're gone. I realize my love for you was strong and I miss you here now. เราก็ขึ้นมาอยู่บนเขาใหญ่นะครับเมื่อวานนี้ได้พาแฟนอาชานะครับไปชมฟาร์มฟอเรสต์สตาร์ทมาแล้วนะครับดูพ่อม้ายีโนกาวรวมไปถึงแม่ม้านะครับแล้วก็ลูกม้าอายุ1ขวบแล้วก็2ขวบพร้อมแข่งก็มีนะครับวันนี้เราจะพาแฟนอาชานะครับไปชมพ่อม้าดังๆที่ฟาร์มชัยโยนะครับซึ่งมีพ่อม้ากับตันทันเดอร์อยู่นะครับก็ให้ลูกม้าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็น่าจะมีออกมาทยอยแข่งกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรามีนัดกับทางฟาร์มชัยโยไว้9โมงกว่านะครับตอนนี้ก็ได้เวลาใกล้แล้วนะครับก็ต้องขอเที่ยวก่อนนะครับตอนนี้บรรยากาศยังดีอยู่เลยนะครับเมื่อคืนก็นอนพักอยู่ที่นี่นะครับมีทั้งเก้งทั้งกวางนะครับมานั่งเล่นเป็นเพื่อนนะครับก็ถือว่าสดชื่นดีนะครับบรรยากาศตอนเช้าน้ำก็ค่อนข้างเย็นนะครับก็เดี๋ยวไปพบกันที่ฟาร์มชัยโยนะครับครับแล้วก็เราก็มายืนกันอยู่หน้าฟาร์มชัยโยนะครับก็คือทางเข้าของฟาร์มชัยโยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพ่อม้าและลูกม้ารวมทั้งแม่ม้าที่ฟาร์มชัยโยด้วยนะครับกว่าจะมาถึงก็เล่นเอาโชเฟอร์นี่หลงกันตามๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจอข้างในครับขอบคุณมากครับก็มาอยู่กันที่ฟาร์มชัยโยแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ข้างหลังผมนะครับก็เริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ข้างหลังผมนี่เป็นแม่ม้านะครับจะคลอดเดือนหน้านะครับซึ่งเคยวิ่งอยู่สนามกรุงเทพก็คือชื่องามสมใจนะครับตัวนี้ก็ดูจากไหล่ขวานะครับฟาร์มพรนันท์นะครับก็ตอนนี้ท้องอยู่นะครับผมคลอดน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับลูกในท้องคือพ่อกับตันทันเดอร์นะครับตัวนี้ก็ท้องใหญ่แล้วนะครับผมน่าจะให้ลูกได้แล้วนะครับเดือนหน้าก็ตีตาฟาร์มพรนันท์นะครับลูกโอยอดไฟนะครับตัวนี้งามสมใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นต่อเลยครับครับตัวนี้นะครับก็คือแม่ซาโต้ทามนะครับก็ให้ลูกวิ่งหลายตัวครับโดยเฉพาะซาโต้นะครับก็ให้ลูกค่อนข้างที่จะวิ่งดีนะครับตัวนี้ที่เรายืนดูอยู่นี่ก็มีทั้งแม่ม้าที่คลอดลูกแล้วนะครับแล้วก็แม่ม้ามาปล่อยแปลงนะครับจะอยู่กันเป็นคู่นะครับดูจากม้านะครับนอนเล่นนะครับแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้นะครับมีอยู่หลายตัวนะครับตัวนี้อายุประมาณกี่เดือนครับตัวนี้นะครับแม่ดูออนแอคชั่นนะครับสายพันธุ์นี้มาจากประเทศอเมริกานะครับส่วนใหญ่จะเป็นมาอเมริกานะครับตัวนี้ก็ให้ลูกมาแล้วนะครับที่นอนอยู่ใช่ไหมครับก็เพิ่งคลอดเมื่อวันที่6สิงหานะครับก็ลองเข้าไปดูใกล้ๆได้นะครับนี่นะครับคือลูกม้านะครับคลอดเมื่อวันที่6สิงหาคมนะครับก็นอนเล่นแบบสบายเลยนะครับคุณแดนไทยก็จับได้นะครับจับได้นะครับถ้าไม่กลัวเป็นหมันก็ดูได้ครับม้าก็อยู่ในช่วงคลายเครียดนะครับก็มีพักผ่อนนะครับก็ฝั่งนู้นก็จะเห็นซาโต้ไทม์นะครับกำลังให้นมลูกอยู่นะครับนั่นนะครับกำลังให้นมลูกนะครับคือซาโต้ไทม์นะครับขวามือนะครับที่กำลังให้นมอยู่นะครับตัวนั้นก็คือลูกซาโต้ไทม์
ให้ลูกมาแล้วหลายตัวนะครับก็ให้ลูกเก่งๆเยอะนะครับในนามฟาร์มชัยโยนะครับตอนนี้ก็มีสายเลือดดังๆก็กัปตันทันเดอร์นะครับก็น่าจะลงมาโชว์นะครับน่าจะปีหน้าก็น่าจะเข้าสู่สนามได้แล้วนะครับนะครับตัวนี้นะครับคือแม่ม้านะครับชื่อยอดปากช่องนะครับให้ลูกมาเก่งๆมาแล้วหลายตัวนะครับลูกตัวนี้ก็สีเหมือนพ่อเลยนะครับสีออกเม็ดมะขามนะครับตัวนี้ค่อนข้างงามนะครับก็ลูกก็เดินตามติดเลยนะครับแม่คือยอดปากช่องนะครับก็เป็นม้าของฟาร์มชัยโยนะครับตัวนี้เข้ามาดูใกล้ๆได้เลยครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นม้าแม่ม้าเทศนะครับแบ็กเดอะลูนครับผมก็ให้ลูกมาแล้วนะครับตัวนี้สีออกเหลืองนะครับก็อายุก็ประมาณ 2-3 เดือนนะครับอยู่ในแปลงนี้นะครับก็มีลูกม้าให้ดูหลายตัวนะครับท่านใดชอบหรือสนใจก็ติดต่อได้ทางฟาร์มชัยโยนะครับตอนนี้ครับเราก็พามาดูกันแบบจัดๆเลยนะครับเข้าถึงแปลงเลยนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังให้นมอยู่นะครับตัวนี้หน้านี่ก็คล้ายๆสลาไทยนะครับแต่คนละสายเลือดนะครับถัดมาด้านนี้นะครับผมก็มีอีกเล็กออฟเดอะวูดนะครับตัวนี้ก็มาแม่ม้าเทศเช่นกันนะครับอเมริกานะครับส่วนใหญ่จะมาจากอเมริกานะครับก็ให้ลูกมาน่าจะ 2-3 เดือนเช่นกันนะครับในแปลงนี้นะครับก็อยู่กันเป็นกลุ่มนะครับสำหรับแม่ม้าและลูกม้านะครับอยู่ปนกันครับส่วนตัวนี้นะครับผมแม่ม้าไฟอิงแฮเฮดนะครับตัวนี้ก็ให้ลูกนะครับลูกก็จะตามไปเป็นคู่เลยนะครับตัวนี้นะครับอาจจะตื่นซะหน่อยนะครับเมื่อกี้เขามาดูตัวนี้ครับก็มีคนจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ม้าคู่นี้นะครับสายเลือดนะครับคือดิกซี่สวิตนะครับตัวนี้นะครับก็จับได้นะครับไม่ดุนะครับตัวนี้ให้ลูกก็น่าจะอยู่3เดือนนะครับก็กำลังกินนมอยู่นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับแม่ม้าก็สีเหลืองส่วนลูกม้านี่ออกไปทางพ่อนะครับออกไปทางขวามือนะครับจะเป็นลูกม้าที่แยกแล้วอายุประมาณกี่เดือนครับอันนี้คือว่าประมาณ7-8ประมาณ7-8เดือนนะครับก็จะแยกไว้อีกแปลงหนึ่งนะครับวันนี้แม่ลูกของอัยราน้องอะไรวะอัยราเดี๋ยวดูเลยดูมาเลยตัวนี้ก็เป็นลูกม้าที่แยกออกมาแล้วนะครับก็คืออยู่อีกแปลงหนึ่งอายุจะอยู่ในราวๆ7-8เดือนนะครับตัวหน้าด่างๆตัวนี้นะครับแม่ลูกของอัยรานะครับพี่ก็อาจจะวิ่งโชว์ไว้แล้วนะครับตัวนี้นะครับส่วนที่เหลือนี่ก็อยู่ในแปลงเดียวกันก็น่าจะแยกแล้วหย่านมแล้วนะครับก็ต้องดูนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับมาเป็นกลุ่มนะครับดาราเลยนะครับถ้าคุณแดนไทยมาถ่ายด้านหน้าจะสวยงามฝ่านะครับสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้ชอบนะครับไม่ตื่นคนนะครับตัวนี้ก็หนานะครับดูตาเบอร์ไหลนะครับตีตาฟาร์มชัยโยไว้ทุกตัวนะครับชอบตัวไหนเลือกได้จะมีคู่มาแล้วใช่ครับชอบตัวไหนก็เรามาดูกันได้แต่ส่วนมากจะจองกันหมดแล้วนะครับก็ต้องเสียใจด้วยก็ต้องมาดูก่อนนะครับใครดีก็คือใครได้ไปก่อนเลยนะครับใครไว้ใครได้นะครับนี่ก็คือแม่ม้านะครับแม่ม้าอะไรนะครับดิกซี่สวิตครับดิกซี่สวิตนะครับก็คือให้ลูกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะงามนะครับมาจากอเมริกาเช่นกันนะครับส่วนใหญ่จะคัดมาจากอเมริกาทั้งนั้นนะครับ
แล้วส่วนแปลงนู้นล่ะครับพี่อายุจะเป็นประมาณขวบหกขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วครับผมขวบ 5 ขวบ 6ครับผมมาเริ่มจะเอาไปส่งคือเขาจองล้วนๆเริ่มจะไปส่งทยอยส่งแล้วครับผมก็คือทางฟาร์มนี่เราจองเอาไว้ตั้งแต่ตัวน้อยๆนะครับแล้วก็เราเลี้ยงเอาไว้จนกว่าจะถึงขวบ5ขวบ6ถึงจะทยอยส่งเจ้าของเขาสัญญาอ๋อสัญญาเราคือมีการเลี้ยงให้ด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับตัวนี้อยากจะรู้ไงก็น้องนั่นไงวาแดดโชคน้ำซักอะไรส้มหล่นนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมคือเดียวกันกับน้องของส้มหล่นนะครับดูหน้านะครับคล้ายกันเป๊ะเลยนะครับค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ดูได้นะครับอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับสำหรับลูกม้านะครับ 7-8 เดือนนะครับก็มีให้เลือกหลายตัวนะครับดูได้นะครับครับตอนนี้เราก็กำลังจะข้ามไปแปลงม้าที่มีอายุขวบ 5 ขวบ 6ขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมที่จะทยอยส่งให้กับเจ้าของม้าที่ทำการจองเอาไว้ตั้งแต่7 เดือน 8 เดือน 2 เดือน 3 เดือนประมาณนี้นะครับข้ามไปดูกันเลยครับงามๆทั้งนั้นเลยครับมีทั้งเม็ดมะขามสีเหลืองมีทุกอย่างแดงแข้งดำมีหมดนะครับดูได้ตัวนี้อายุขวบ 5 ขวบ 6นะครับอยู่ในฟาร์มนี้มองด้านซ้ายนิดนึงครับกำลังโชว์นะครับโชว์หุ่นนะครับค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ฉี่ให้ดูนะครับอัครเทวีตั้งชื่อไว้แล้วนะครับแต่เป็นม้าน้อยอยู่ยังไม่สอบแม่ก็อัครตัวนี้คือลูกของอัครเทวีครับพ่อกับตันทันเดอร์นะครับตัวนี้แม่อัครเทวีแล้วแปลงถัดไปฝั่งนู้นล่ะครับเป็นแม่ม้าครับเป็นแม่ม้าแล้วนะครับแม่ม้าท้องแก่เริ่มคอยคลอด 2-3 เดือนครับตัวนี้พอที่จะพาไปดูได้ไหมครับได้ได้ครับงั้นรบกวนหน่อยครับเริ่มทยอยขึ้นไปไว้ที่ห้องคลอดครับคือแม่ม้าวาแดดนะครับผมให้ลูกเก่งๆหลายตัวนะครับตัวนี้ลูกของไอ้โชคน้ำซับที่ว่าไอ้ลูกไอ้ส้มโดดอ๋อตัวนี้นะครับผมตอนนี้เหลืออีก 2-3 เดือนนะครับก็จะคลอดแล้วก็กลับมาดูตัวนี้ก่อนเลยครับแม่อะไรนะครับไทม์เรดเทลนะครับตัวนี้ก็ใกล้จะคลอดแล้วเช่นกันใช่ไหมครับก็ถือว่างามเช่นกันนะครับเนื้อตัวค่อนข้างใหญ่ครับส่วนมากจะมาจากอเมริกาทั้งนั้นนะครับติดตรงฟันหรือใต้นี้อ๋อนี่ไงพี่แดนเห็นแล้วเป็นตัวเลขเห็นยังตีตานี่นะครับก็คือตีตามานะครับมานอกมานอกนะครับจะคือตัวนี้นะครับอ๋อนี่ก็สักเลยเนาะครับผมมันไม่เจ็บหรอก็ไม่รู้ครับผมคงไม่เจ็บอะไรโอเคนะครับแล้วก็กลับมาดูตัวนี้กันต่อนะครับตัวนี้แม่ม้าอะไรครับไวฟันไวฟันนะครับไอ้ลิเบเรตลิเบเรตเหรอครับลิเบเรตม้านอกเหมือนกันนะครับลิเบเรต
อเมริกาครับครับส่วนมากจะมาจากอเมริกานะครับตัวนี้ถ้าทางจะท้องยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่เท่าไหร่นะครับน่าจะเพิ่งตั้งครรภ์ตัวนี้ก็กัปตันทันเดอร์นะครับครับแล้วก็เราไปต่อตัวนู้นกัปตันนี่นิยมของนอกนะครับจิตใจของนอกเอาตัวนี้ก่อนเลยนะพี่แดนตัวนี้นะครับอันนี้เรื่อยโทโรนาโทโรนานะครับใช่ป่ะคอยสปิริตครับผมอ๋อตัวนี้คอยสปิริตนะครับก็ดูได้นะครับตัวนี้คอยสปิริตก็น่าจะอยู่ในราว5เดือนประมาณนี้นะครับตั้งครรภ์อยู่หมาแข่งนะครับพินยูดานะครับถ้าเดาไม่ผิดก็ลูกจอห์นเออร์วิงน่าจะใช่นะครับตัวนี้สูงสุดวิ่งชั้นไหนตัวนี้ตัวนี้นะครับวิ่งได้ไม่กี่ครั้งนะครับก็เจ็บไปนะครับล่าสุดก็เอามาทับเป็นแม่ม้าตอนนี้ก็ท้องแล้วน่าจะอยู่ในราว6เดือนได้นะครับตัวนี้6เดือนก็พ่อกับตันทันเดอร์นะครับตัวนี้พินยูดานะครับจำไว้นะครับจะให้ลูกวิ่งแค่ไหนนะครับลูกเขามีกี่ตัวแล้วพี่ซึ่งที่ท้องแรกใช่ไหมครับตัวนี้ท้องแรกนะครับสำหรับพินยูดาตัวนี้ให้ท้องแรกนะครับก็ค่อนข้างหนานะครับตัวนี้เลี้ยงง่ายนะครับก็มาดูตัวนี้กันต่อเลยครับตัวนี้สายเลือดเอเดียสอเมริกัสนะครับตัวนี้ก็เทศอเมริกาเช่นกันนะครับก็ดูนะครับตัวนี้มันนี่ฟันนะครับดูเบอร์ไหลได้ครับ E169 นะครับตัวนี้เป็นม้าแข่งเก่านะครับส่วนมากแฟนอชาของเรานี่จะสนใจเรื่องแม่ม้าที่เคยวิ่งและเอาไปทับเป็นแม่ม้านะครับเห็นตีนกันแล้วนะครับส่วนแม่ม้าเทศนี่แฟนอชาก็คงรู้อยู่แล้วว่ามาเทศก็คงจะต้องเก่งมาจากเมืองนอกอยู่แล้วก็มาให้ลูกที่ประเทศไทยไม่เหมือนกับแม่ม้าที่เคยวิ่งนะครับก็ดูอย่างตัวนี้นะครับพินยูดาก็เคยเก่งนะครับตัวนี้แล้วก็มีปัญหาเจ็บไปนะครับก็เลยต้องเอามาทับเป็นแม่ม้านะครับถือว่าอยู่สายนักสู้เช่นกันนะครับสำหรับพินยูดานะครับตัวนี้ต้องคอยติดตามลูกของพินยูดาตัวนี้นะครับสายเลือดพ่อกับตันทันเดอร์ดับดับบี้ปี54ก็ต้องคอยดูกันต่อไปครับนี่ Better Than Normal ตัวนี้ Better Than Normal นะครับตัวนี้ก็เทศของอเมริกาเช่นกันนะครับก็น่าจะท้องอยู่หรือเปล่าครับตัวนี้ท้องอยู่เหมือนกันนะครับท้องเนื้อตัวค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ติดตามดูลูกกันได้นะครับถ้าสนใจก็จองได้เลยนะครับตัวนี้มีเจ้าของจองยังครับตัวนี้มีหมดแล้วนะครับโอ้โหยังอ๋อถ้าเกิดอยู่ในท้องยังนะครับคือยังไม่เห็นลูกนะครับแต่ดูกันได้นะครับตัวนี้เก่งแน่นอนครับส่วนตัวนี้นะครับสเตตลี่ครับสเตตลี่เดนสเตตลี่เดนครับผมสเตตลี่เดนหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับก็ให้ลูกมาแล้วหลายตัวนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดกัปตันทันเดอร์ทั้งนั้นนะครับและตัวข้างหลังโอมาลุตัวข้างหลังนะครับที่ได้ยินมานะครับคือโอวาลุนะครับโอมาลุนะครับขอโทษทีนะครับโอมาลุชื่อเหมือนญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามาจากอเมริกานะครับแม่ม้าเราก็ดูแล้วเนาะเหลือแต่พ่อม้านะครับงั้นเดี๋ยวเราไปแวะดูพ่อม้ากันนะครับครับแล้วก็ข้างหลังผมนะครับเป็นที่ซ้อมม้าหรือที่รู้จักกันว่าตีวงนะครับก็คือด้านในนี้นะครับก็ดูแล้วสมบูรณ์แบบนะครับมีทั้งหลังคาป้องกันฝนนะครับแล้วก็ป้องกันแดดรวมทั้งใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันได้เลยครับใหญ่กว่าวงเล็กนะครับตัวนี้ถ้าตีวงก็น่าจะอยู่ได้บริเวณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดท็อตได้บริเวณกว้างๆนี่ก็น่าจะได้กำลังเพิ่มนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นห้องถือว่าเป็นห้องเลยนะครับมีไฟตอดไฟด้วยนะครับซ้อมได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับครับเป็นโดมเปิดนะครับเพื่อระบายอากาศออกด้านบนนะครับตัวนี้ดูโครงสร้างค่อนข้างหนาแน่นนะครับพื้นที่โดยรวมนี่ก็ค่อนข้างที่จะกว้างเราก็มายืนอยู่ที่หน้าข้อของพ่อม้าแล้วนะครับประจำฟาร์มชัยโยนะครับตัวนี้ในนามกัปตันทันเดอร์นะครับตัวนี้เป็นม้าค่อนข้างสูงใหญ่นะครับ
ที่เราพากันไปดูบริเวณฟาร์มข้างนอกนี่ก็คือลูกของกัปตันทันเดอร์ทั้งนั้นเลยนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับฟาร์มชัยโยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอห์นเออร์วิงอันซ่าอาร์มนะครับหรือแมจิกคิงก็ได้เสียชีวิตหมดลงแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่แค่ตัวเดียวนะครับค่อนข้างจะหนานะครับดูจากช่วงหน้าอกนะครับช่วงนี้นะครับหนานะครับก็เริ่มทยอยออกไปสอบเป็นบางตัวแล้วนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะทำโชว์ฝีเท้าให้แฟนอาชาได้ประทับใจอย่างจอห์นเออร์วิงอันซ่าอาร์มหรือเปล่านะครับตัวนี้หุ่นก็ไม่แพ้กับพ่อม้าที่เราไปเห็นกันมานะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับช่วงหน้าอกช่วงหน้าช่วงกรามค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับขณะคุณแดนไทยจับยังไม่กัดเลยนะครับครับและนี่ก็คือห้องนอนนะครับหรือห้องพักผ่อนสำหรับพ่อมากับตันทันเดอร์ในช่วงกลางคืนนะครับจะแบ่งแยกกันนะครับห้องนู้นจะอยู่ตรงช่วงกลางวันนะครับอันนี้จะอยู่ช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อครับตอนนี้ก็ซ้อมม้าอยู่ด้วยใช่ไหมครับซ้อมได้ขี่ไหมครับขี่ชื่อในวงการม้าแข่งที่ขี่อยู่ทุกวันนี้ชื่อสุรสิงห์สุรสิงห์นะครับผมก็ซ้อมม้าอยู่ที่ฟาร์มชัยโยเป็นประจำนะครับเดี๋ยวจะรบกวนให้ทางคุณสุรสิงห์พาไปชมม้าที่อยู่ในคอกนะครับแล้วก็เดินดูรอบๆนิดหน่อยนะครับขอบคุณครับครับเราไปดูตัวแรกกันก่อนเลยไหมครับตัวนี้นะครับเป็นม้าเทศติดท้องนะครับตัวนี้นะครับจะส่วนมากจะเป็นม้าเทศติดท้องนะครับก็ดูได้ครับตัวนี้น่าจะมีเจ้าของแล้วนะครับตัวนี้ยังครับยังครับอันนี้ม้าเทศติดท้องนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับครับเบอร์ไหล่ข้างๆนะครับตีตาฟาร์มชโยเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้ครับติดท้องเหมือนกันครับติดท้องเหมือนกันนะครับค่อนข้างงามนะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับตัวนี้ตัวผู้นะครับดูเบอร์ไหลครับฟาร์มชัยโยนะครับก็ใส่โม่งกันแมงวันนะครับตัวนี้กันให้ไม่ให้แมงวันตอมลูกตานะครับก็ปิดเอาไว้ค่อนข้างที่จะรักนะครับเพราะเป็นม้าเทศติดท้องนะครับม้าแข่งนะครับตัวนี้ชื่อดราก้อนแมนตัวนี้อ๋อตัวนี้ชื่อดราก้อนแมนนะครับที่เราเคยเห็นวิ่งกันอยู่นะครับประจำนัดล่าสุดนี้วิ่งชั้นเมเดนแล้วนะครับตอนนี้ผ่านเมเดนแล้วผ่านเมเดนแล้วนะครับดูได้ครับลูกจอห์นเออร์วิงนะครับชื่อดราก้อนแมนนะครับก็หุ่นก็ค่อนข้างสวยนะครับวิ่งทั้งโคราชทั้งกรุงเทพแล้วนะครับดูจากเบอร์ไหล่นะครับหัวไหล่ข้างขวานะครับนอนหนูนี่คือนครราชสีมานะครับส่วนด้านล่างนี่เป็นตาฟาร์มชัยโยนะครับชื่อสุดยอดนะครับวิ่งช่วยโคราชมาล่าสุดนะครับเข้าที่5นะครับสายเลือดตัวสายเลือดอันซ่าอาร์มนะครับเราจะไม่ได้เห็นอีกต่อไปนะครับสายเลือดนี้นะครับได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มแนวหน้าเลยนะครับสำหรับฟาร์มชโยนะครับอันซ่าอาร์มปัจจุบันนี้ก็ยังติดอยู่อันดับ2ด้วยนะครับตัวนี้ดิกซี่สวีปนะครับตัวนี้ลูกกับตันทันเดอร์นะครับเพศผู้นะครับค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้อุ่นหนา
วันนี้ม้าก็เตรียมซ้อมแล้วใช่ไหมครับตัวนี้ขึ้นหลังแล้วนะครับก็น่าใกล้จะได้เห็นแล้วนะครับตัวนี้อีกไม่นานนะครับค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ไว้แผงด้วยนะครับดูจากสรีระแล้วก็ถือว่างามเช่นกันนะครับครับพี่แดนจังอ่ะตัวนี้นะครับก็เทศติดท้องนะครับรูปโทราน่านะครับตัวนี้นะครับก็ฝีเท้านี่รับประกันได้ครับขึ้นหลังหรือยังครับตัวนี้ปล่อยแล้วปล่อยแล้วนะครับถือว่าดีใช่ไหมครับถือว่าดีครับมาตัวนี้ปล่อยเองกินเลยใช่ไหมครับตัวนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเทศติดท้องเทศครับตัวผู้ตัวเมียตัวเมียหรือเปล่าตัวเมียครับตัวเมียนะครับปล่อยเองเลยนะครับได้ยินจากปากเลยนะครับว่าสุดยอดนะครับยังไม่มีเจ้าของยังนะครับจำหน้าไว้ให้ดีนะครับดูท้ายดูอะไรให้ดีนะครับมาเทศช่วงนี้ก็เยอะนะครับในฟาร์มชัยโยนะครับคือติดท้องมาจากเมืองนอกนี่ก็เราก็เอาแม่ม้ามาทับอีกทีหนึ่งด้วยใช่ไหมก็คือเราติดมาจากนู่นด้วยแล้วก็เอามานี่ต่อไปเรามาออกที่นี่ใช่ใช่ครับตัวนี้ก็เป็นลูกกับตันทันเดอร์นะครับลูกม้านะครับเพิ่งเอาขึ้นมาเพิ่งเอาขึ้นมานะครับยังไม่มีเจ้าของเหมือนกันมีแล้วมีแล้วด้วยครับครอบบุญชัยครอบบุญชัยมาจองไว้แล้วนะครับในติดท้องครับติดท้องเหมือนกันนะครับลูกออนเดอร์เกมนะครับตัวนี้ไปเคครั้งหนึ่งครับอันนี้นะครับไปเคอยู่ครับตัวนี้แหละครับไปทอดเบาไปทอดอยู่ฟาร์มเคเคนะครับตัวนี้ไปซ้อมอยู่ฟาร์มเคเคมาช่วงหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ติดท้องนะครับดูได้นะครับลูกกับตันขวัญวิไลตัวนี้ลูกกับตันนะครับแม่ขวัญวิไลใช่ครับตัวนี้นะครับก็หน้าถ้าทางจะซ้อมแล้วซ้อมแล้วซ้อมแล้วนะครับแต่ยังไม่ไปวงใหญ่แต่ยังไม่ออกวงใหญ่นะครับตัวนี้ซ้อมแล้วนะครับซ้อมอยู่ที่ฟาร์มนะครับแต่ยังไม่ออกวงใหญ่นะครับก็ค่อนข้างหนานะครับช่วงท้ายนะครับตัวนี้เป็นน้องขวัญวิไลนะครับตัวแรกที่ถ่ายมาเมื่อกี้นะครับเป็นน้องนะครับตัวนี้ก็เป็นน้องห่างกันน่าจะ1ปีนะครับ1ปีนะครับอีก2วันนะครับ1ปีไล่กันมานะครับตัวนี้ลูกกัปตันเหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นตัวนี้เลยครับตัวนี้ลูกนาลีนะครับพ่อก็กัปตันหมดนะครับค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้สีเหลืองนะครับเพศผู้นะครับตัวนี้ด่างสองขาหลังนะครับเพศเมียนะครับเพศเมียนะครับขอโทษทีนะครับด่างขาหลังสองข้างนะครับก็ดูหุ่นดูสรีระนะครับช่วงท้ายก็หนาเช่นกันนะครับดูได้นะครับตัวนี้อายุน่าจะขวบกว่านะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวครับผมขึ้นอยู่กับคนดูครับจะชอบจ้องเฮดนะครับตัวนี้ลูกกัปตันเหมือนกันลูกกัปตันเหมือนกันนะครับเฮดเมียนะครับแม่เคยให้ม้าวิ่งมั้งหรือยังครับที่ประเทศไทยยังนะครับ
พชรผู้นะครับวอเตอร์เพชรนะครับนานครับครับโชว์ครับสงสัยผู้ชอบโชว์หน้าชอบโชว์หน้าครับค่อนข้างสวยครับตัวนี้อายุน่าจะ2ขวบ4นะครับ2ขวบ4ซ้อมหรือยังครับตัวนี้ซ้อมแล้วซ้อมแล้วไม่เป็นรองใครไม่เป็นรองเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับต้นจัดประหยัดปลายครับต้นจัดประหยัดปลายนะครับตัวนี้พ่อเทสเสร็จตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับแม่สิริแม่สิริขวัญนะครับตัวเมียตัวเมียนะครับแม่ไทย2ขวบ8นะครับตัวนี้นะครับแม่ไทยแม่ไทยนะครับลูกเทสเสร็จตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ตัวเมียครับซ้อมหรือยังครับตัวนี้ออกวงใหญ่แล้วด้วยนะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของครับแต่อาจารย์ท่านใดสนใจนะครับก็มาดูกันได้นะครับที่ฟาร์มชัยโยนะครับตัวนี้ลูกเทสเต็ดตัวสุดท้ายนะครับแม่สิริขวัญครับฝีเท้านี่ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ครับม้าแข่งเหมือนกันตัวนี้เสียลากเกินตัวนี้เสียลากเกินนะครับก็สอบกรุงเทพหรือยังครับสอบแล้วนะครับวิ่งไปสาวที่แล้ววิ่งไว้แล้วนะครับผมยนต์ขี่ผมยนต์เป็นคนขี่เองนะครับเป็นขี่ท่านไหนนี่ไปขี่อะไรวะไอ้ที่ว่าดึงไม่อยู่วะไอ้ตัวไหนวะที่ดึงไม่อยู่อ่ะเป็นผัวตลอดทางสิริขวัญเป็นน้องของตัวเมื่อกี้เป็นน้องของตัวเมื่อกี้นะครับที่ว่าลูกเทสเต็ดตัวสุดท้ายตัวนี้น้องตัวเมื่อกี้อ่ะลูกสิริขวัญครับตัวนี้ลูกสิริขวัญแต่ตัวนี้กัปตันทันเดอร์ครับตัวเมื่อกี้เทสเต็ดนะครับตัวนี้กัปตันทันเดอร์นะครับพี่น้องกันนะครับหุ่นไม่แตกต่างกันเลยครับดูได้ครับคุณแนนทายก็อย่าซูมช่วงเดียวนะครับดูช่วงไหล่ด้วยนะครับดูช่วงไหนอย่าไปดูที่กันเป็นม้าติดท้องเหมือนกันนะครับซ้อมอยู่ออกวงใหญ่เรียบร้อยนะครับออกวงใหญ่เรียบร้อยนะครับเพชรผู้นะครับตัวนี้อายุก็น่าจะอยู่ในราว2ขวบกว่าใช่ครับผม2ขวบ5 2ขวบ5แล้วนะครับตัวนี้จากการซ้อมวงใหญ่เป็นยังไงบ้างครับเยี่ยมครับเยี่ยมซ้อมดีตั้งใจดีครับครับมาตั้งใจเป็นมาตั้งใจเป็นมาตั้งใจซ้อมนะครับเพชรผู้นะครับตัวนี้ดูได้ครับลูกเอ็ดมีครับมีลูกเบียดสีก็ท่าทางจะไม่แพ้สายเลือดอื่นเลยนะครับตัวนี้ดูจากขานะครับด่างนะครับข้างซ้ายนะครับขาหลังข้างหน้าข้างขวานะครับเล็บออกจะด่างตัวนี้นะครับม้าแข่งนะครับวิ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับชื่อซุปเปอร์แมนนะครับสายเลือดอันสะอามนะครับตัวนี้พี่ตีใหญ่พี่ของตีใหญ่นะครับตัวนี้ก็ชนะโคราชไว้แล้วยังนะครับยังครับแต่วิ่งอยู่โคราชประจำนะครับซุปเปอร์แมนนะครับในนามฟาร์มชัยโยนะครับเราไปดูข้างหลังกันต่อเลยนะครับครับเป็นม้าเทศติดท้องนะครับเพศผู้อายุ2ขวบกว่านะครับตัวนี้ออกวงใหญ่ยังครับยังนะครับยังซ้อมวงเล็กอยู่นะครับตัวนี้ดูจากป้ายหน้าข้อก็น่าจะรู้นะครับมีวันเกิดให้ด้วยครับอย่าไปโดนใกล้ครับ
เพศผู้นะครับค่อนข้างที่จะตื่นนิดนึงนะครับหน้าด่างด้วยนะครับตัวนี้อย่างนี้เขาเรียกปากคาบแก้วหรือเปล่าครับปากคาบแก้วครับนะครับก็ต้องรอดูนะครับสอบเมื่อไหร่นะครับด่างทั้ง4ขานะครับตัวนี้เล็บขาวทั้งหมดนะครับเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้ลูกกับตันทันเดอร์ป่ะครับกับตันทันเดอร์ครับแม่จีจีแม่จีจีนะครับก็สีออกไปทางพ่อเลยนะครับเพราะว่าแม่เขาสีเหลืองนะครับตัวนี้จีจีเราเคยได้ยินนะครับม้าในนามข้อทิพย์ลาวีนะครับมีม้าเก่งหลายตัวนะครับล่าสุดนี้ได้รับแจ้งว่าดาวร้อยแรงก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับดีดถ้วยหลายใบเหมือนกันนะครับสำหรับดาวร้อยแรงก็ให้ลูกไว้ตัวสุดท้ายใช่ไหมครับที่ยังเหลืออยู่กับฟาร์มนะครับหนึ่งตัวแต่เห็นบอกว่าปลาล่อเขาซื้อคืนหมดถ้าเป็นแม่ม้าของปลาล่อใช่ครับรวมถึงตัวนี้ด้วยหรือเปล่าครับไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้น่าจะเป็นของเสียเป้งครับผมเสียเป้งโชคประชาครับผมตัวนี้เขาซื้อไปแล้วนะครับก็อยู่ในความดูแลอยู่ในฟาร์มชายโยนะครับส่วนตัวสีเหลืองตรงตัวนู้นล่ะครับมัดโกซองมัดโกซองครับมัดโกซองม้าลูกกับตันลูกกับตันนะครับอายุก็อยู่ในราวๆขวบ5ขวบ5เดือนนะครับสีเหลืองนะครับค่อนข้างสวยนะครับปล่อยเล็มหญ้าตามธรรมชาตินะครับมองกลับไปก็มีทุกแปลงนะครับสำหรับม้าที่ปล่อยขวบกว่าทั้งนั้นเลยพวกม้าพวกนี้เขาจับขึ้นมาเลี้ยงเขาจะปล่อยแยกแปลงกันจับขึ้นมาเลี้ยงก็จะปล่อยแยกแปลงกันนะครับก็เราไปดูต่อข้างในไหมครับดูสุดหูเลยครับนะครับตัวแรกที่เราเห็นอยู่ยืนแอคให้เราดูอยู่นะครับลูกติดท้องนะครับครับและตัวที่2คือลูกกัปตันลูกกัปตันครับแม่ครูเซงแม่ครูเซงนะครับตัวนี้มีพี่น้องวิ่งอยู่หรือเปล่าครับอาจจะเป็นตัวแรกครับอาจจะเป็นตัวแรกนะครับผมตอนนี้ก็ได้รับแจ้งมาเป็นตัวแรกนะครับลูกกัปตันทันเดอร์นะครับก็ส่วนตัวที่เดินมานี่ก็เทศติดท้องนะครับชอบโชว์นะครับสายเลือดต้องรอดูนี่ลูกจีจี้นะครับอดีตม้าเก่งตัวนี้คือลูกนะครับตัวแรกหรือเปล่าครับตัวนี้ตัว2ครับตัวที่2และตัวแรกนะครับอยู่เครือเดียวกันกับสาวเฟื่องฟ้าอันนี้คือตัวที่2นะครับลูกจีจี้นะครับดูหุ่นนะครับค่อนข้างงามนะครับตัวนี้เพศผู้นะครับดูได้ครับตัวนี้ออกแดงแข้งดำนะครับไว้แผงมีเจ้าของแล้วครับอายุอยู่ขวบ 5ขวบ6ประมาณขวบ 5ขวบ6นะครับตัวนี้ขึ้นหลังแล้วเดี๋ยวได้เห็นกันแน่ครับคุณแดนทายบอกนะครับเดี๋ยวได้เห็นนะครับเพราะไม่ได้บังไว้นะครับไปทางนู้นต่อครับมัดโคซองมัดโคซองลูกกับตันทันเดอร์นะครับให้ลูกตัวแรกหรือเปล่าครับแม่ตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกนะครับในฟาร์มเชโยนะครับพี่มันติดท้องพี่ก็ติดท้องมาจากเมืองนอกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2ที่คลอดในประเทศไทยนะครับชอบนี่พี่ก่อนตัวสีเขียวตัวนั้นนะครับคือติดท้องติดท้องรีเบลเลตนะครับตัวนี้ซ้อมเรียบร้อยแล้วซ้อมแล้วนะครับออกวงใหญ่ยังยังนะครับซ้อมอยู่วงเล็กนะครับตัวนี้ก็ปล่อยไว้แปลงละ1ตัวนะครับก็สร้างชื่อเสียงให้ฟาร์มชโยมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับอยู่ในแนวหน้าวงการม้ามาตลอดนะครับในนามฟาร์มชโยตอนนี้ก็จะได้เห็นพ่อม้ากับตันทันเดอร์กันต่อนะครับว่าจะโชว์ฝีเท้าให้แฟนชาได้ปื้มเหมือนกับตัวก่อนๆหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นกันต่อนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาสัมภาษณ์จ็อกกี้นะครับ
สุรสิงห์นะครับว่าชีวิตการเป็นอยู่ที่ฟาร์มนี้ดูแลม้าเป็นยังไงบ้างรับผิดชอบม้ามากน้อยกันแค่ไหนแล้วเขาเหนื่อยกันอย่างไรที่จะทำให้ม้าเข้าไปวิ่งในสนามได้โดยที่วิ่งโชว์ให้ทางแฟร์ชาประทับใจนะครับเดี๋ยวเราสอบถามเขาได้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับตื่นเช้ามาชีวิตการเป็นอยู่การซ้อมม้าเป็นยังไงบ้างแรกตอนเช้ามาก็ซ้อมม้าต้องเช็คม้าครับไปเช็คม้าไม่ละเอียดกับม้าก็ไปวิ่งไม่ได้ครับต้องเช็คให้ละเอียดก่อนพูดง่ายๆเลยว่าต้องซ้อมให้กับถึงกับสมบูรณ์ก่อนนะครับถึงจะพาไปวิ่งได้วิ่งได้นะครับก็คือส่วนหนึ่งนะครับทำให้ม้าแข่งมีความแข็งแรงในสนามขึ้นอยู่กับจ็อกกี้นะครับและจ็อกกี้ครับต้องฟิตซ้อมตัวเองแล้วตัวเองต้องดูแลร่างกายยังไงบ้างนะครับต้องดูเรื่องการกินหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เรื่องร่างกายอีกนะครับร่างกายตอนบ่ายต้องวิ่งน้ำหนักตอนนี้อยู่ประมาณ77 77นะครับผมก็77โลใช่ไหมครับครับ77โลนะครับอายุตอนนี้ก็มัน25 25แล้วนะครับก็ยังได้อีกเยอะนะครับวันนี้ก็เราก็มาถามสเปคภายในฟาร์มนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับวันนี้ก็เราก็มาถามสเปคภายในฟาร์มนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ400ไร่ครับ400ไร่นะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็มีแม่มาพ่อม้านะครับ1พ่อม้าอยู่1ตัวตัวนะครับนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาครับมาจากอเมริกานะครับกัปตันทันเดอร์ครับตอนนี้นะครับก็ยังคงอยู่ตัวนึงกัปตันทันเดอร์นะครับและแม่ม้าทั้งหมดในฟาร์มเลยครับ20 70เจ็บประมาณ70กว่าตัวนะครับจ็อกกี้ที่ซ้อมม้าอยู่ที่ฟาร์มชัยโยนี่มีทั้งหมดกี่คนครับ5คน5คน5คนนะครับตอนนี้ขี่ได้อยู่2คนครับก็ที่ยังขี่อยู่ก็มีอยู่2นะครับอีก3นี่ก็ซ้อมม้าใช่ไหมครับใช่ครับก็ไว้ซ้อมม้านะครับก็ช่วยกันดูแลภายในฟาร์มครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาที่ฟาร์มชัยโยนะครับหรือว่าก็มาคุยกันได้นะครับที่เบอร์081ครับ266 4364ครับติดต่อที่คุณจรัญครับครับผมหรือไม่ก็เข้ามาดูด้วยตัวเองนะครับส่วนมากนี่ที่เราเห็นกันอยู่ก็จะมีการจับจองแล้วนะครับต้องการเป็นเจ้าของม้าก็ต้องมาเร็วนะครับเพราะว่าม้าที่คลอดออกมาแล้วส่วนมากจะมีเจ้าของจองนะครับก็เป็นไปได้ยากที่เราจะได้ม้าจากฟาร์มชัยโยไปเล่นนะครับถ้าไม่มาจองก่อนครับช้าหมดก็อดนะครับของมีคุณภาพนะครับติดอยู่ในแนวหน้าวงการอาชามานาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นของจอห์นเออร์วิงอันซ่าอาร์มเมจิกคิงซึ่งเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็ให้ลูกค่อนข้างเฉียบนะครับได้ทุกสเตจนะครับไม่ว่าจะต้นไล่นะครับมีทุกอย่างสภาพสนามก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการวิ่งใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าสภาพสนามที่ซ้อมก็ดูจากในแปลงก็ฝนตกก็คงจะไม่เก็บม้าก็คงจะปล่อยให้ม้าวิ่งอยู่ในนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ม้าชอบสนามแฉะบ้างใช่ไหมครับครับก็ม้าที่นี่ก็เป็นม้าที่หุ่นดีครับหุ่นสวยครับฝีเท้าเฉียบครับเป็นพ่อม้าเป็นม้าที่เป็นลูกม้าที่แบบพ่อม้าที่ให้มาออกมาแบบลูกวิ่งทุกตัวครับสวยงามทุกตัวครับหนาครับนะครับครับผมโดยเฉพาะลูกกัปตันทันเดอร์ที่มีอยู่ในฟาร์มนี้โดยเฉลี่ยโดยประมาณกี่ตัวครับที่เรามีทั้งหมดเลยโดยประมาณครับ140ตัวครับครับโดยประมาณนะครับ140ตัวนะครับลูกกัปตันทันเดอร์นะครับ140ตัวนะครับลูกกัปตันทันเดอร์ที่ขายไปแล้วที่ขายไปแล้วนะครับเหลืออยู่ในฟาร์มประมาณ40ครับที่เหลืออยู่ในฟาร์มก็ประมาณ40กว่าตัวนะครับที่ขายไปแล้ว140กว่าตัวนะครับขายไปแล้วก็ต้องตอนนี้ก็เริ่มทยอยสอบแล้วนะครับขายไป2รุ่นแล้วนะครับสำหรับลูกกัปตันทันเดอร์80กว่าตัวนะครับขายออกไปแล้วที่ยังเหลืออยู่ก็ประมาณ60กว่าตัวครับประมาณนี้นะครับมั่นใจนะครับว่ากัปตันทันเดอร์ไงก็ต้องเหนือกว่าอัสอัมครับนำเข้ามาแล้วนะครับนำเข้ามาแล้วต้องดีแน่นอนนะครับสำหรับฟาร์มชัยโยเราเห็นกันอยู่แล้วสายเลือดจะดีขึ้นตามระดับใช่ไหมครับใช่ครับขอขอบคุณทางฟาร์ม
และตัวแทนเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ